ชูวิทย์แฉข่าววงในคลองเตยอาการหนักหลายเคสเป็นโพสต์ที่นายชูวิทย์ออกมาแฉข่าววงในจากที่โรงพยาบาลจุฬากรณีคลัสเตอร์คลองเตยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 และที่สำคัญมีอาการหนักเชื้อลงปอดแล้วหลายเคสโดยนายชูวิทย์ระบุเอาไว้ว่าจากข่าววงในที่โรงพยาบาลจุฬาเมื่อคืนมีผู้มาตรวจพบเชื้อโควิดหลายคนที่มีอาการหนักเชื้อลงปอดอันหมายถึงติดมาหลายวันแล้วที่สำคัญมาจากชุมชนแออัดคลองเตยอย่างที่ทราบชุมชนคลองเตยเป็นชุมชนที่มีภาพความเป็นอยู่อาศัยแค่ผนังไม้สังกะสีกั้นมีทุกเพศทุกวัยหาเช้ากินค่ำอาจไม่ได้มีการระมัดระวังสูงอย่างคนที่มีสตุ้งสตังตรวจพบเชื้อโควิดจำนวนหลายคนแล้วถึงขนาดมาตรวจ8คนติด5คนทุกคนล้วนมาจากชุมชนคลองเตยทั้งสิ้นมีโอกาสสูงที่จะเป็นคลัสเตอร์คลองเตยจึงขอเป็นสื่อกลางถึงผู้ที่มีอำนาจต้องรีบดำเนินการตรวจเชิงรุกชุมชนคลองเตยหากพบมากจะจัดโรงพยาบาลสนามบริหารจัดการอย่างไรก็แล้วแต่ท่านผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องแต่ขออย่าได้ปิดบังตัวเลขให้ดูต่ำๆไม่ยอมรับความจริงครั้งนี้ป้องกันไว้ดีกว่ามาตามแก้แพร่ไปทั่วแบบคลัสเตอร์คลองเตยที่เริ่มจากคนรวยแล้วซวยไปทั้งประเทศหากเกิดโควิดแพร่ระบาดในเขตนี้จะดูไม่จืดเลยครับท่านเตือนกันแล้วนะครับเจ้าประคุณเอ๋ยขอขอบคุณที่มาชูวิทย์กมลวิสิทธิ์และเอี่ยมมันสวัสดีครับ